สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยากมีเรื่องให้คิดกับดิฉันกุลพิพิธวงแสงจันทร์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 19:00 นถึง 20:00 นรายการที่เชื่อมั่นในพลังแห่งความจริงว่าจะเป็นพลังปกป้องประชาธิปไตยนะคะก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่วันเสาร์ที่5ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งการต่อสู้เรียกร้องของประชาธิปไตยนะคะพูดถึงเดือนตุลาคมทุกคนก็คงจะนึกถึงเหตุการณ์6ตุลาหรือ14ตุลานะคะวันนี้อยากจะชวนท่านผู้ชมมาชวนคิดกับบุคคลท่านเดิมค่ะต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือสวัสดีค่ะอย่างที่พูดไปว่าวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องบรรยากาศแห่งเดือนแห่งการต่อสู้แต่ก่อนอื่นอยากจะเริ่มเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องการทำบุญค่ะคุณณัฐวุฒิที่เชิญชวนไปสร้างสมเด็จพระพุทธชยันตีศรีสุชนไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องให้เล่าให้ฟังค่ะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้กรุณาให้ความสนใจตอบรับในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเนี่ยก็พบว่ามีพี่น้องสอบถามกันเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามผมก็จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะประชาสัมพันธ์ทุกครั้งในรายการนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จการจัดสร้างเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์นะครับคือการจัดสร้างสมเด็จพระพุทธชยันตีศรีสุชนซึ่งก็หมายถึงองค์พระประธานในศาลาอุโบสถของวัดสุชนตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคือเป็นวัดบ้านเกิดผมเลยะนะครับแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าวัดนี้เป็นวัดที่ปู่ย่าตายายผมเนี่ยก็ทำนุบำรุงร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับเวลามีงานบุญงานกุศลอะไรต่างๆตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับกิจกรรมประเพณีพื้นถิ่นพื้นบ้านกิจกรรมทางศาสนาก็ที่วัดแห่งนี้วิ่งเล่นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็วัดเนี่ยครับแล้วก็ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเมื่อเสียชีวิตก็บำเพ็ญกุศลหรือชาปนกิจกันก็ที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลทุ่งใสนะครับบ้านเกิดผมหรือว่าชาวอำเภอสิชนก็จะมีวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดหลักวัดหนึ่งนะครับในการประกอบศาสนพิธีต่างๆทีนี้เมื่อมีโอกาสได้รวบรวมศรัทธาของพี่น้องประชาชนทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้างเราทำกันมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับหมายความว่าคนในพื้นที่เขาก็ทำกันมาบางปีผมก็ได้ไปร่วมบ้างบางปีก็ไม่ได้ไปร่วมด้วยติดภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการสร้างศาลาอุโบสถก็มีสตังจากการทอดกฐินทอดประปาก็สร้างหมดสตังก็หยุดไว้ก็เหมือนกับวัดทั่วๆไปหลายๆวัดนะครับในประเทศที่มีการจัดสร้างลักษณะนี้กันอยู่เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสทอดกฐินนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องเพื่อนฝูงผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเนี่ยร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับได้ปัจจัยมาเนี่ยทางช่างผู้ก่อสร้างหรือว่าทางเจ้าวาดทางกรรมการวัดก็บอกว่าน่าจะเพียงพอละสำหรับการสร้างศาลาอุโบสถที่ค้างๆอยู่เนี่ยจนเสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะใช้ประกอบศาสนพิธีต่างๆได้ทีนี้เมื่อสร้างศาลาอุโบสถเสร็จเนี่ยนะครับที่เราเรียกศาลาอุโบสถเพราะว่าจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยได้ทั้งเรื่องของการบวชพระบวชเนนแล้วก็ประกอบพิธีการอื่นๆได้ด้วยก็เป็นกึ่งๆอเนกประสงค์อยู่เหมือนกันนะครับได้ศึกปรึกษาหารือกับผู้รู้ผู้ทราบต่างๆแล้วเนี่ยทางกรรมการวัดก็ยืนยันว่าดำเนินการอย่างนี้ได้นะครับผมก็สุดแท้แต่ทางกรรมการวัดเขาจะเห็นว่ามันถูกต้องอย่างไรนะครับพอมีศาลาอุโบสถเสร็จก็แน่นอนก็ต้องมีการจัดสร้างองค์พระประธานนะครับผมกับบรรดากรรมการวัดบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่นะครับก็คนที่ผมเคารพนับถือกันมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับวัดนี้กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นตรงกันว่าการจัดสร้างองค์พระประธานคราวนี้เนี่ยเราจะจัดสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเนื่องในโอกาสสำคัญหลายๆเรื่องจึงมีการเชิญอาจารย์ชัยวัฒน์วรรณานนท์ที่เป็นศิลปินคนสำคัญคนหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็รู้จักฝีมือรู้จักผลงานกันเป็นอย่างดีเนี่ยเป็นคนออกแบบอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คัดเอาจุดเด่นของศิลปะสมัยโบราณเนี่ย4สมัย4ยุคด้วยกันมาเป็นการออกแบบตัวองค์พระประธาน
นะครับขนาดหน้าตักก็ประมาณ4เมตรครึ่งสูงก็ประมาณสัก8เมตรนะครับเป็นองค์ใหญ่ใช้วิธีการจัดสร้างโดยปูนปั้นทั้งหมดแล้วก็ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็จะกำกับดูแลการจัดสร้างการปั้นการตกแต่งต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เนี่ยตัวองค์พระเนี่ยเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% สำหรับองค์พระประธานผมได้ไปนั่งดูนะครับในขณะที่องค์พระประธานเกือบเสร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่มีความงดงามแล้วก็เมื่อได้เห็นแล้วเนี่ยก็เกิดการผ่องแผ้วสบายใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสได้กราบไหว้บูชาหรือมีโอกาสได้ร่วมกุศลกันเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกนี้ไปด้วยกันพีการจัดสร้างองค์พระประธานเสร็จเนี่ยกรรมการวัดทั้งหลายเขาก็บอกว่าเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญแล้วก็เพื่อที่จะขยายผลไปให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมกันบูชาเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการจัดทำพระเครื่องพระบูชาขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เช่าบูชาเงินรายได้จากการเช่าบูชาไม่หักค่าใช้จ่ายคำว่าไม่หักค่าใช้จ่ายก็คือไม่หักงบประมาณในการจัดสร้างองค์พระประธานหรืออื่นๆแต่อย่างใดรวมกระทั่งไม่หักงบประมาณในการจัดสร้างองค์พระเครื่องพระบูชาที่เอามาให้เช่าด้วยคือไอ้งบประมาณในการจัดสร้างก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแล้วครับแต่ว่าเงินรายได้จากการเช่าบูชาได้เท่าไหร่เนี่ยจะเอามอบให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานในโรงเรียนมัธยมจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งของรัฐบาลเอกชนต่างๆเนี่ยนะฮะทุกโรงเท่าๆกันค่ะเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวแล้วก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของคณะกรรมการจัดสร้างพระเครื่องเป็นเหรียญเนี่ยเราสร้าง 84,000 องค์ก็เท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกก็เท่านั้นหมดแล้วก็หมดเลยเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะมีอยู่จำนวนนี้ส่วนพระบูชาเนี่ยนะฮะก็จะจัดสร้างตามยอดของการสั่งจององค์เหรียญเนี่ยนะที่เป็นพระเครื่องเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเนี่ยก็ให้เช่าบูชากันในราคาเหรียญละ299บาทนะครับองค์พระบูชาเนี่ยก็ปริมาณยอดในการให้เช่าบูชาก็สูงขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดนะฮะผมให้เขาทำสปอตประชาสัมพันธ์เนี่ย มาเผยแพร่ด้วยนะครับมวลสารนะครับที่พิเศษก็คือเป็นการรวบรวมเอามวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดในประเทศไทยผมยืนยันว่าทุกจังหวัดจริงๆเพราะผมเป็นคนประสานงานขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่เชียงรายยันนราธิวาสในการที่จะให้ท่านได้กรุณาประสานงานให้แล้วก็จัดส่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาดังนั้นพระองค์นี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งแน่ๆละที่มีรวบรวมมวลสารจากทุกจังหวัดนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่จะมาทำพิธีในการมหาพุทธพิเศษเนี่ยผมก็นิมนต์พระเกจิอาจารย์รูปสำคัญสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ก็ครบถ้วนแล้วก็ยังนิมนต์พระเกจิอาจารย์รูปสำคัญสำคัญจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยเดินทางไปประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพร้อมๆกันด้วยในวันที่9พฤศจิกายนตรงกับวันเสาร์อันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับว่าถ้าท่านใดมีเวลาหรือทราบข่าวแล้วกำหนดเวลาล่วงหน้าว่า9พฤศจิกายนไปพบกันที่วัดสุชนตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ด้วยความยินดีส่วนท่านที่ประสงค์จะเช่าบูชาพระเครื่องพระบูชาเนี่ยนะครับก็ติดต่อได้ตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหรืออยู่ต่างจังหวัดท่านไปได้เลยที่สำนักงานไปรษณีย์ค่ะประจำทุกจังหวัดนะครับเขาก็จะคอยให้บริการสำหรับสั่งจองพระที่ไหนก็รับพระที่นั่นเพราะว่ากรรมการวัดผู้จัดสร้างเนี่ยเขาก็จะรับยอดสั่งจองเช่นว่าเอาไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่รับยอดสั่งจองมาเท่านี้องค์นะครับพอถึงเวลาเขาก็จะปลุกเสกเสร็จก็จะจัดส่งไปให้พอจัดส่งไปให้เนี่ยท่านผู้สั่งจองพระจากศูนย์ไปรษณีย์ต่างๆก็เอาไปรับได้เลยก็เป็นการร่วมกันจัดสร้างด้วยพลังศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับไม่มีวาระอื่นๆนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นลูกหลานคนหนึ่งของชาวอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะตำบลทุ่งใสในบ้านเกิดดังนั้นเนี่ยก็ร่วมกับผู้เฒ่าผู้แ
นะครับร่วมกับคนหนุ่มคนสาวชาวตำบลทุ่งใสเนี่ยนะครับได้ประกอบกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วก็มุ่งหวังว่าอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่ได้ร่วมกันศรัทธาได้ร่วมกันแสดงพลังได้ร่วมกันร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานก็คงจะขึ้นที่อยู่ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าช่องทางในการสั่งจองพระเครื่องพระบูชานะครับกันเป็นระยะระยะก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับประชาชนทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครฟังไม่ทันจดไม่ทันไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรายการออกอากาศวันไหนเนี่ยผมก็จะมาประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลิตไว้เนี่ยก็จะขอความกรุณารายการของเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็หวังใจว่าพี่น้องที่รับชมรายการก็จะได้มีโอกาสสร้างกุศลร่วมกันค่ะคนโบราณคนเฒ่าคนแก่เขาเชื่อนะครับว่าทำบุญร่วมกันชาติหน้าชั้นใดเนี่ยก็จะได้เจอกันอีกจะได้สัมผัสจะได้พบปะกันอีกคุ้นเคยกันอีกว่ากันอย่างนั้นนะครับก็อนุโมทนาสาธุในกำลังบุญกำลังศรัทธาไว้ในโอกาสนี้ครับค่ะก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอให้ความตั้งใจนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็ผมนี่อย่างนี้น้องแก้วฮะผมอย่างที่เล่าสักครู่ครับว่าผมไปติดตามการจัดสร้างนะครับเวลาเดินทางกลับไปบ้านโอ้โหคือองค์พระเนี่ยเราต้องนึกสภาพว่าสูงจากพื้นโบสถ์นะฮะคือรวมฐานรวมองค์พระแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ8เมตรเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเวลาเรานั่งปั๊บเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะได้บรรยากาศของความสง่างามขององค์พระนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราสงบร่มเย็นนะครับเมื่อได้นั่งอยู่ต่อหน้าองค์พระพุทธชยันตีศรีสุชนที่ว่าแล้วก็ด้วยงานที่เป็นงานปูนปั้นงานที่เป็นงานประณีตแล้วก็แบบเนี่ยก็ออกแบบมาใหม่เป็นพิเศษเนี่ยก็จะทำให้รูปลักษณ์ขององค์พระประธานองค์นี้เนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็พิธีในการจัดสร้างพระเครื่องพระบูชามวลสารต่างๆเนี่ยก็ยืนยันว่าสุดกำลังเท่าที่จะทำได้เนี่ยก็พยายามจัดหามวลสารจัดหาวัตถุที่ถือว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์วัตถุที่มีพุทธคุณเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนจากทุกจังหวัดนะครับเอามารวมกันไว้ที่นี่ค่ะดิฉันก็จะหาโอกาสไปเพราะยังไม่เคยไปนครศรีธรรมราชเลยนะคะค่ะก็จะหาโอกาสนะคะงั้นขอกลับมาอีกหนึ่งเรื่องที่พูดเปิดรายการไปเกี่ยวกับบรรยากาศเดือนตุลาคมค่ะทางนี้ทางนั้นดิฉันก็ไปเจอในเว็บไซต์เมเนเจอร์นะคะเขาก็พาดหัวนะคะว่าแดงยึด6ตุลา14ตุลาจัดคุณณัฐวุฒิทอล์คโชว์ที่ธรรมศาสตร์นะคะดิฉันในฐานะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้หรอกจริงๆมันเป็นของประชาชนทุกคนนะคะก็มีที่มาว่าปีนี้เนี่ยนะคะการจัดงาน14ตุลาเนี่ยมันเกิดเหตุที่แปลกกว่าทุกปีค่ะคือมันเกิด2กลุ่มที่มาจัดงานแยกกันนะคะกลุ่มนึงก็คือคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์และอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มมูลนิธิ14ตุลาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการแยกกันจัดงานในครั้งนี้ค่ะคือเดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนนะฮะคือใครจะยึดธรรมศาสตร์ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่เอาที่แน่ๆว่าการจัดงานรำลึก14ตุลา6ตุลาเนี่ยมันไม่ได้จัดเพื่อให้ผมได้ทอล์คโชว์นะ คือเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมซึ่งในแง่ของความหมายเนี่ยคงหนักไปเรื่องของสีสันบรรยากาศที่จะเข้าไปประกอบกับภาพงานในภาพใหญ่มากกว่า เพราะว่าไอ้ตัวงานนะครับไม่ว่าจะเป็น6ตุลาก็ดี14ตุลาก็ดีเนี่ยก็เป็นตัวงานที่มีเนื้อหาสาระมีนัยยะทางการเมืองมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าบรรดาคณะกรรมการผู้จัดเนี่ยนะในปีนี้เนี่ยเขาก็คงคิดว่าโอ้จัดยาวเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำก็น่าจะมีรายการประเภทเนี่ยหลากหลายนะครับไปบนเวทีเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมแล้วก็เพื่อที่จะสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาในแต่ละช่วงรายการก็เลยบรรจุเอาให้ผมไปทอล์คโชว์เนี่ยใช่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าทอล์คโชว์เนี่ยผมว่าจะ10ปีแล้วนะครับเพราะว่าการขึ้นเวทีนะครับหลังจากรัฐประหาร19กันยายน2549เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นการขึ้นเวทีพูดจาปราศัยทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปราศัยบนเวทีพี่น้องแสดงหรือว่าการปราศัยบนเวทีของพรรคเพื่อไทยเวทีหาเสียงต่างๆหรือว่าการไปพูดจาตามโอกาสใดๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดในมิติทางการเมืองเนี่ยเป็นหลัก
แต่ว่ารูปแบบกิจกรรมที่เรียกว่าทอล์คโชว์ซึ่งจริงๆก็เป็นวิชาชีพผมนะฮะก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยก็หยุดเว้นไปนานแต่ยังไงก็ตามนะฮะจะทอล์คโชว์ยังไงก็ต้องเอาเรื่องการเมืองนี่แหละ เป็นหลักก็อาจจะมีเรื่องสังคมอาจจะมีเรื่องที่ผู้คนกำลังสนใจอยู่บ้างเอามาประกอบเพื่อให้มันเป็นสีสันเพื่อให้บรรยากาศของความเป็นทอล์คโชว์เนี่ยมันยังอยู่ค่ะสงสัยว่าแล้วจริงๆทอล์คโชว์กับการปราศัยเนี่ยมันมีความต่างกันไหมหรือว่ามันเหมือนกันนะคะคือการปราศัยทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็ต้องคาดหวังเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นด้านหลักนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นสีสันเป็นลูกเล่นก็เป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นแต่ว่าจะต้องไม่ไปทำให้สาระหลักเนี่ยขาดน้ำหนักหรือทำลายน้ำหนักในตัวเองลงไปนะครับแต่ว่าทอล์คโชว์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดเหลวไหลนะก็เป็นการพูดที่ยังต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอต่อผู้ฟังเพียงแต่ว่าคงจะเน้นเรื่องสีสันบรรยากาศมากหน่อยไม่ต้องไปลงลึกกับตัวสาระเท่าไหร่นักคนก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มีความรู้จบปริญญาโทปริญญาเอกจากการฟังทอล์คโชว์แต่ว่าเขาอยากจะบอกว่าเราสะท้อนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเราสะท้อนเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เวลานี้หรือว่าเราประเมินเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในมุมที่มันมีสีสันในมุมที่มันเสียดสีในมุมที่มันเป็นอารมณ์ขันเนี่ยได้ยังไงนะครับซึ่งผมก็กำลังนั่งนึกอยู่นะฮะว่าผมจะขึ้นไปพูดยังไงในวันนั้นนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันที่เมื่อบรรดาพี่ๆทั้งหลายนะครับผู้อาวุโสเขาบอกว่าอ้าวเรื่องนี้เต้นน่าจะมาช่วยกันได้ผมก็มีสิทธิ์ต้องตอบรับอย่างเดียวแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการไปปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับที่คณะผู้จัดงานเขาคาดหวังด้วยค่ะก็งานที่ผมจะไปทอล์คโชว์เนี่ยมันเป็นวันที่13ค่ะใช่ตุลาคมนะฮะก็สัปดาห์หน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้คือ6ตุลาคมก็มีแล้วค่ะใช่นะครับคือมันรำลึก2วันไงใช่ค่ะ6ตุลาวันนึงแล้วก็14ตุลาวันนึงค่ะ6ตุลาเนี่ยก็ได้จัดตรงวันใช่ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะฮะค่ะก็มีทั้งงิ้วลิเกการเมืองการเมืองวงดนตรีนะคะไฟเย็นแล้วก็ปาฐกถาคือครบอะครับแล้วก็ผมดูน้องแก้วไล่โปรแกรมหน่อยก็ได้วันที่6ตุลามีโปรแกรมอยู่ในมือไหมตอนนี้ไม่มีแต่จำได้ขึ้นใจว่าเริ่มตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะ7โมงครึ่งก็จะเป็นพิธีทรงวางพวงมาลามีใส่บาตรแล้วก็พบปะพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตนะคะแต่พอช่วงบ่ายก็เริ่มเป็นกิจกรรมบันเทิงมีปาฐกถานะคะมีลิเกการเมืองมีงิ้วนะคะแล้วก็มีวงดนตรีไฟเย็นนะคะกิจกรรมก็จะเลิก3ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวก็ไปพบปะกันได้ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับวันที่6ตุลาปีนี้ถือว่าเป็นครบรอบ37ปีค่ะครับนี่คือ6ตุลานะครับส่วนวันที่งานรำลึก14ตุลาเนี่ยต้องจัดวันที่13ก็เพราะว่าคนเดือนคือคนเดือนตุลาเนี่ยเขาแบ่งสาขากันด้วยนะค่ะคือตุลาสาขาประชาธิปไตยกับตุลาสาขาเผด็จการหรือตุลาสาขาอำมาตย์มันมีแบบนี้อยู่ไงคือเอาละเหตุผลเรื่องวันอาทิตย์ก็เข้าใจได้ว่าพี่น้องไปมาก็สะดวกหน่อยแต่ว่าเหตุผลเรื่องตรงวันเนี่ยเพราะว่าอีกกลุ่มนึง ที่นี่แหละครับสื่อมวลชนบางทีเขาก็หยิบมาตั้งข้อสังเกตไงว่ากลุ่มคนเดือนตุลาที่จัดงานวันที่6แล้วก็วันที่13ที่ธรรมศาสตร์น่ะเป็นกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยนะวันนี้เที่ยวนี้ประธานจัดงานคืออาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับก็ใช้หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ส่วนวันที่14ตุลาเนี่ยก็เป็นอีกซีกหนึ่งก็บรรดาสวสรรหาบรรดาขบวนการที่ร่วมกับพันธมิตรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะค่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ไปจัดงานเช่นเดียวกันสำหรับรายละเอียดงานที่เขาจัดวันที่14ตุลาเนี่ยเราขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าจุดยืนของคณะผู้จัดเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าใครก็ตามไปร่วมงานเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะที่ธรรมศาสตร์หรือที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาก็ตามก็ถือว่าเป็นการไปรำลึกให้กับความวีระอาจหาญของบรรดาผู้เสียสละทั้งหลายให้กับความงดงามของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะนั้นส่วนตัวผมนี่ไม่ปิดกั้นใครจะไปงานไหนเนี่ยถือว่าไปรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ของประชาชนด้วยกันแต่ว่าคณะผู้จัดงานเนี่ยนะจุดยืนก็นี่แหละครับที่เป็นเรื่องที่หน้าขำก็หน้าขำนะแต่หน้าเศร้าก็หน้าเศร้าหน้าเจ็บใจก็มันปนอยู่หมดนะสำหรับ
ประวัติศาสตร์ทางสองแพร่งของคนเดือนตุลา คือเกิดมาในเหตุการณ์เดียวกันนะฮะ14ตุลาเนี่ยผมยังไม่เกิดนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ออกมาสู้อะไรยังไม่เกิดนะมันปี16ฮะผมเกิด2518 6ตุลาเนี่ยผมอายุเพิ่งขวบกว่าก็ไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมชุมนุมได้ค่ะแต่ว่าบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายนี่ได้ต่อสู้ได้เสียสละกันอย่างกล้าหาญนะครับคนที่อยู่ในขบวนนั้นที่เรียกตัวเองและถูกสังคมเรียกว่าคนเดือนตุลาหรือคนป่าที่คืนเมืองเนี่ยก็เคยกอดคอต่อสู้ด้วยกันเคยเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเคยเผชิญหน้ากับความตายเผชิญหน้ากับการจองจำอย่างไม่หวาดหวั่นไม่กระพริบตาแต่วันเวลาผ่านไปนี่นะฮะมันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคนเดือนตุลาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยความคิดทางการเมืองก็มีกระทบกระทั่งมีแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันมาชัดเอาที่สุดก็คือตอนที่มีกลุ่มพันธมิตรออกมาขับไล่พันตำรวจโททักษิณตอนแรกๆเนี่ยคนเดือนตุลาจำนวนมากผมไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่จะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่มีบทบาทหรือมีชื่ออยู่ตามข่าวสารบันทึกในเหตุการณ์เนี่ยก็กลุ่มนึงแต่คนที่เป็นนักสู้นิรนามคนที่ออกมาในลานโพคนที่ออกมาเดินถนนราชดำเนินในสองเหตุการณ์เนี่ยมันมีอีกมหาศาลใช่แล้วถ้าเราเรียกคนที่เป็นแกนนำคนที่มีชื่ออยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ว่าคนเดือนตุลาเราก็ต้องเรียกทุกคนที่ออกมาสู้ออกมายืนหยัดวันนั้นว่าคนเดือนตุลาเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าส่วนใหญ่ของคนเดือนตุลาที่ไปเริ่มต้นกับสนธิหรือกับกลุ่มพันธมิตรเนี่ยจะใช้ได้ไหมซึ่งผมเห็นว่าไม่ควรใช้อะแต่ผมบอกว่าคนที่มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์เดือนตุลาจำนวนไม่น้อยขณะนั้นไปเริ่มต้นกับพันธมิตรเอาขับไล่พันตำรวจโททักษิณนะครับไปตั้งเวทีไปปราศัยต่างๆพอเริ่มมีการเรียกร้องมาตรา7อันเนี้ยเริ่มขบวนการของท่านพี่ๆคนเดือนตุลาเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกแปลกแยกแล้วว่าเฮ้ยตกลงไอ้ขบวนเนี้ยที่เดินมาเนี่ยนะฮะเอาละบางคนบอกว่าไม่ยอมรับรัฐบาลพันโททักษิณด้วยเหตุผลอะไรว่ากันแต่พออีกฝ่ายนึงที่มาไล่บอกว่าเรียกร้องนายกมาตรา7เนี่ยหลายคนเริ่มสะดุ้งใช่เอาคุณหมอเหวงเนี่ย ผมก็ถามนะฮะพอทีแรกคุณหมอเหวงก็ไปยืนอยู่บนเวทีพันธมิตร อันนี้พูดได้ไม่ได้เป็นเรื่องปิดบังอะไรแล้วคุณหมอเหวงก็ไม่ได้คิดจะปฏิเสธค่ะ นะครับก็บอกว่าเอาเกิดอะไรขึ้นหมอทำไมอยู่ๆหมอก็เปลี่ยนใจแล้วไม่ไปร่วมแล้วก็หลังรัฐประหารก็มายืนอยู่ข้างฝ่ายต่อต้านรัฐประหารหมอเหวงแกก็บอกว่าพอเขาเรียกร้องมาตรา7เนี่ยแกก็มีความรู้สึกว่าทิศทางของเวทีนี้หรือความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยมันไม่รับใช้ต่ออุดมการประชาธิปไตยเสียแล้วใช่การไปเรียกร้องนายกรัฐมนตรีพระราชทานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยทั้งในทางหลักการและในทางความเป็นจริงค่ะเอาหมอเหวงก็ถอยออกมาแล้วผมว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เราอาจจะไม่ทราบหรือไม่รู้จักเนี่ยค่อยๆถอยออกมานี่จังหวะแรกจังหวะที่สองที่ทำให้คนตุลาอีกผมว่าจำนวนไม่น้อยอ่ะถอยจากกลุ่มพันธมิตรบางคนก็ไปอยู่เงียบๆหรือบางคนเนี่ยก็สวิงมาเลยมาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงปัจจุบันครับหรือฝ่ายต่อต้านรัฐประหารในเวลานั้นก็คือการยึดอำนาจ19กันยา49คือทักษิณออกไปทักษิณออกไปเนี่ยปรากฏว่าทักษิณยังไม่ออกไปรถถังดันออกมาซะก่อนคนก็สะดุ้งนะครับว่าอ้าวตกลงเนี่ยไอ้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยไอ้ที่ต่อสู้บอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยที่ดีกว่าเนี่ยกลับได้เผด็จการที่ล้าหลังเนี่ยเอารถถังออกมาแทนก็เกิดเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วครับที่ถอยกลับมาแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้ทำให้ชัดเจนมากขึ้นว่าแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรแล้วบรรดาหางเครื่องเผด็จการทั้งหลายเนี่ยเป็นแนวทางที่ผมเชื่อว่าขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะ14ตุลาผมยังไม่เกิด6ตุลาผมอายุขวบเดียวแต่ผมเชื่อว่าอุดมการณ์หลักของคนเดือนตุลาที่ต่อสู้ในเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่ต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองมีรัฐประหารแน่ๆไม่ใช่ต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญแบบปี50นี่แน่ๆไม่ใช่ต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองมีสว.สรรหามีองค์กรอิสระที่คอยทำอะไรที่ฝืนกับกติกาฝืนกับหลักการประชาธิปไตยอย่างที่เป็นอยู่แน่ๆส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นเลยมีคนเดือนตุลา2กลุ่มค่ะก็เป
จริงๆก็เป็นเรื่องของบรรดาพวกพี่ๆก็จะว่ากันเองนะครับใครตุลาไหนยังไงไอ้เราเนี่ยมันไม่ใช่สักตุลาหนึ่งอ่ะเราก็มาแบบของเรามาเป็นคนเดือนกันยาแล้วก็เป็นคนเดือนเมษาเป็นคนเดือนพฤษภาเป็นคนหลายเดือนนะครับคนเสื้อแดงเขายืนอยู่ยาวที่สุดใน7ปีแล้วยังยืนกันอยู่เนี่ยนะครับการจัดงานเนี่ยก็สะท้อนออกว่าเวลานี้เนี่ยคนที่เคยร่วมเส้นทางต่อสู้กันเมื่อเหตุการณ์เดือนตุลาทั้ง2รอบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะร่วมทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกขึ้นมาใหม่หลังการยึดอำนาจ19กันยา49ได้อีกต่อไปคือมันจะเดินกันยังไงฮะคุณวิสาขันทัพเป็น13กบฏค่ะที่ถูกจับขณะแจกใบปลิวแจกอะไรนั่นเป็นนักศึกษารามเวลานี้ใน13คนของคุณวิสาเนี่ยมันกอดคอกันได้ทุกคนไหมก็กอดคอกันไม่ได้ถามว่าทำไมกอดคอกันไม่ได้โกรธเกลียดกันเหรอคงไม่ใช่อ่ะครับคนเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองที่มันอยู่ข้างในที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่จะมาปรากฏตัวบนเวทีการเมืองเดียวกันได้ค่ะว่าถ้ามายืนอยู่ด้วยกันก็สักพักก็ตีกันตายฮะถ้าไม่ตีกันคนฟังข้างล่างก็จะเปลี่ยนของขึ้นมาเพราะว่ามันคนละอย่างกันอ่ะนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์เหล่านี้ครับมันจะต้องถูกหยิบเอามาเป็นบทเรียนสำหรับคนที่กำลังช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ด้วยหยาดเหงื่อด้วยชีวิตด้วยคราบน้ำตาแบบคนเสื้อแดงเราไม่รู้ว่าการต่อสู้นี้เนี่ยเราเดินมาแล้ว7ปีแล้วจะต้องเดินไปอีกเท่าไหร่ถึงจะประสบชัยชนะที่แท้จริงค่ะแต่เส้นทางที่เดินมาแล้วข้างหน้าที่จะเดินไปเนี่ยมันต้องตกผลึกให้ได้ว่าอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของคนที่เคยทำมาแล้วว่าอะไรคือจุดที่จะรวมพลังอันไหนคือจุดที่จะสร้างความแตกแยกแล้วเส้นทางไปสู่ชัยชนะเนี่ยมันอยู่ที่การแตกแยกหรืออยู่ที่การรวมพลังมันอยู่ที่ความหุนหันพลันแล่นหรืออยู่ที่ความหนักแน่นลุ่มลึกอันนี้ครับต้องตกผลึกอย่างเวทีสุภาพชนครั้งที่สองที่วัดจันทร์ประดิษฐารามเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างไงฮะว่าวันที่28สิงหาคมปีนี้ครับเป็นวันครบรอบ50ปีของการเปิดปราศัยของมาร์ตินลูเทอร์คิงนักต่อสู้คนสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกันชนแล้วก็น่าจะเป็นนักต่อสู้คนสำคัญในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมในโลกคนหนึ่งแน่ๆไม่มีใครปฏิเสธคนนี้นะ28สิงหาคม50ปีก่อนมาร์ตินลูเทอร์คิงรวบรวมพี่น้องทั้งคนผิวสีทั้งคนผิวขาวที่ต่อต้านการกดขี่การแบ่งแยกสีผิวในสหรัฐอเมริกานะครับคนผิวขาวเขาก็เห็นด้วยกับมาร์ตินลูเทอร์คิงก็มีนะครับไม่ใช่บ่ไม่มีแล้วเขาออกมาชุมนุมด้วยนะครับมาร์ตินลูเทอร์คิงก็นัดกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ลินคอนนะที่ก็สถานที่ก็เป็นขั้นบันไดแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นสวนสาธารณะก็ปราศัยคำปราศัยนั้นเนี่ยเป็นคำปราศัยที่ได้ถูกแปลออกไปเป็นหลายภาษาภาษาไทยก็มีแปลนะครับแล้วก็ใช้คำปราศัยนั้นเนี่ยถูกเรียกว่า I have a dream หรือว่าข้าพเจ้ามีความฝันค่ะคือมาร์ตินลูเทอร์คิงก็อธิบายนะครับร่ายยาวมาละว่าเหตุผลอะไรต่างๆความรู้สึกนึกคิดในการต่อสู้นี้เป็นยังไงเสร็จแล้วก็มาถึงท่อนสำคัญก็คือ I have a dream ข้าพเจ้ามีความฝันว่าวันหนึ่งลูกหลานของคนผิวขาวกับคนผิวดำจะมานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะก็ I have a dream หลายๆประโยคผู้คนก็เกิดเป็นพลังหลังจากการปราศัยนั้นของมาร์ตินลูเทอร์คิงในวันรุ่งขึ้นนะครับหน่วยข่าวของ FBI เนี่ยทำรายงานถึงส่วนกลางว่าไอ้หมอนี่คือหมายถึงว่ามาร์ตินลูเทอร์คิงน่าจะเป็นบุคคลอันตรายที่สุดที่เป็นคนผิวดำสำหรับอเมริกาขนาดนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวจนในที่สุดเนี่ยก็เกิดกฎหมายที่รองรับความเสมอภาคเท่าเทียมของคนต่างสีผิวในสหรัฐอเมริกาแต่เชื่อไหมครับว่าขนาดพลังการต่อสู้อย่างนั้นนะฮะขนาดถูกบันทึกจดจำต่อความรู้สึกของคนทั่วโลกแบบนั้นนะฮะครบ50ปีเนี่ยคนไปถามมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ที่3คือลูกชายคนโตของเขาเนี่ยคือมาร์ตินลูเทอร์คิงภายหลังก็ถูกลอบสังหารเสียชีวิตนะฮะก็เป็นชะตากรรมที่น่าเศร้าของนักสู้และอายุนามก็ไม่มากยังไม่เต็ม40ปีก็เสียชีวิตลูกชายคนโตก็บอกว่าจนถึงเนี่ย50ปีแล้วเนี่ยนะครับ
ในวันที่อเมริกามีคนผิวสีเป็นประธานาธิบดีชนะเลือกตั้งฮะบารักโอบามาสมัยที่2แล้วเห็นไหมครับว่า50ปีก่อนเนี่ยคนผิวสีเนี่ยบางที่ไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะทำงานทำการอะไรหลายๆอย่างแต่มาถึงวันนี้คนผิวสีเป็นประธานาธิบดีมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนานามากมายที่เข้าใจว่าจะทำให้ชีวิตของคนผิวสีในอเมริกาเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยลูกชายคนโตของมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ก็บอกว่าขณะนี้ยังต้องมีการต่อสู้ต่อไปยังคงมีการกดขี่อยู่มีเด็กวัยรุ่นผิวสีในอเมริกาณพ.ศ.นี้ครับเดินออกจากบ้านแล้วก็ไปเจอกับชายคนหนึ่งเป็นคนผิวขาวอันนั้นพกปืนฮะอีท่าไหนไม่ทราบก็เกิดการต่อสู้กันคนพกปืนก็ยิงเสียชีวิตเด็กผิวสีเสียชีวิตคนผิวขาวคนนั้นเนี่ยนะฮะขึ้นศาลศาลตัดสินให้พ้นคดีด้วยกฎหมายประมาณว่าสิทธิที่จะต่อสู้ อย่างเงี้ยนะฮะคือขออนุญาตนะฮะด้วยความเคารพผมไม่ได้เอารายละเอียดมาคือมันไม่ได้เตรียมทำการบ้านมาเพื่อพูดเรื่องนี้แต่พูดไปแล้วมันนึกถึงอ่ะก็เอาว่าประมาณนี้ก็เกิดเป็นข้อต่อสู้อยู่ในสังคมอเมริกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ลูกชายของมาร์ตินลูเธอร์คิงบอกว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดยังต้องสู้ต่อไปเห็นไหมครับว่า50ปีผ่านมาแล้วขนาดโอ้การเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากนะครับ50ปีผ่านไปเนี่ยสำหรับวิถีชีวิตของคนผิวสีในอเมริกาเนี่ยแต่ก็ยังไม่จบค่ะงั้นการต่อสู้ของคนเสื้อแดง7ปีเนี่ยสำหรับใครที่จะบอกว่ามันนานเกินไปแล้ว7ปีเหนื่อยกรอบบางคนหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ผมเห็นใจจริงๆนะครับแล้วมีจริงๆนะคนที่มาเสียสละกับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงแล้วก็หมดสตุ้งสตังไปมากไม่ได้ทำมาหากินกันเนี่ยอันนี้คือชื่นชมก็ชื่นชมอะแต่ว่าเห็นใจก็เห็นใจนะครับแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือกันอยู่ตามกำลังที่พอจะทำได้นะครับสำหรับรายที่เราพบเจอแต่ว่ามันไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าไม่ถึงเส้นชัยง่ายๆครับค่ะไม่ง่ายฮะไม่ใช่ว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วก็4ปีของนายกยิ่งลักษณ์ทุกอย่างจะและเปลี่ยนกลับกลายประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นผมยังไม่แน่ใจว่าปีที่10เราจะยืนกันอยู่ตรงไหนผมยังไม่แน่ใจว่าปีที่20หรือปีที่50แบบที่ลูกชายของมาร์ตินลูเธอร์คิงเขาพูดเนี่ยการเมืองในประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่สำคัญก็คือไฟแห่งการต่อสู้เนี่ยมันต้องยังอยู่ค่ะเราดูการแข่งขันกีฬาไหมน้องแก้วการแข่งขันกีฬาเนี่ยในพิธีเปิดนะฮะโดยเฉพาะกีฬาใหญ่ๆเนี่ยไฮไลท์ก็คืออยู่ที่การจุดกระถางคบเพลิงนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกยังไงเนี่ยไฟในกระถางคบเพลิงก็ยังอยู่แล้วมันจะถูกดับในช่วงพิธีปิดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันในภาระการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมของคนในประเทศใดก็ตามทั่วโลกเหตุการณ์มันจะผ่านมันจะเนิ่นมันจะนานยังไงเนี่ยไฟแห่งการต่อสู้ต้องอยู่บนกระถางคบเพลิงของการต่อสู้นี้ดับไม่ได้ผู้คนอาจจะมีแตกดับครับวันนี้เรานั่งกันอยู่เหตุการณ์ต่อไปข้างหน้าไม่รู้จะนั่งกันอยู่อีกนานแค่ไหนหรือพี่น้องที่เคยกอดคอต่อสู้กันมาไม่รู้ชะตากรรมของแต่ละคนจะเป็นยังไงผู้คนแตกดับได้แต่ไฟของการต่อสู้หรือไม่แตกดับย้อนกลับไปที่เหตุการณ์เดือนตุลาไงครับไฟแห่งการต่อสู้นั้นยังอยู่นะค่ะเพียงแต่ว่ามันมีคนแยกกองไฟนึกออกไหมครับมันทำให้ไฟนั้นเนี่ยที่เคยลุกโชนมาในปี2516ลุกโชนขึ้นมาในปี2519เนี่ยกลายเป็นไฟอีกกองหนึ่งแล้วก็ประชันแสงไฟกับไฟกองเดิมนั่นก็คือไฟแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆไฟกองนั้นไม่ได้ถูกจุดโดยคนเดือนตุลาปี16นะแต่ไฟดวงนั้นเนี่ยมันถูกจุดมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับหลังจากคณะราษฎรทำการอภิวัตเรียบร้อยในเช้ามืดวันที่24มิถุนายน2475หลังจากนั้นเนี่ยผู้นำของคณะราษฎรก็ต้องเดินไปหาผู้นำของคณะรส130ที่เคยคิดจะก่อการแล้วก็แผนแตกถูกจองจำก็ชะตากรรมก็น่าสงสารแหละครับนะก็ไปบอก
คณะนำของรสร้อยสามสิบว่าถ้าไม่มีพวกท่านวันนั้นก็ไม่มีพวกผมในวันนี้ดังนั้นไฟของการต่อสู้หรือไฟของความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมาสู่ประชาธิปไตยให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมันเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะมันเกิดขึ้นมาก่อนคณะราษฎรคณะราษฎรเดินไปหารสร้อยสามสิบแล้วถ้าไปถามคนรสร้อยสามสิบเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเขาต้องเดินไปหาคนอีกกลุ่มนึงที่ได้จุดไฟในใจเขาแล้วก็ไปหาคนกลุ่มนั้นเขาก็อาจจะบอกว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งก่อนหน้านี้แท้ที่จริงแล้วหัวใจของมนุษย์ในส่วนลึกนั้นต่างแสวงหาเสรีภาพและแสวงหาความเสมอภาคเท่าเทียมมาตั้งแต่ต้นผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าหัวใจและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ปฏิเสธการย่ำยีปฏิเสธการกดขี่ปฏิเสธความอยุติธรรมมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลค่ะเพียงแต่วิวัฒนาการทางสังคมวิวัฒนาการทางการเรียนรู้วิวัฒนาการเรื่องข้อมูลข่าวสารมันก็ค่อยๆขัดเคลื่อนสังคมแปลเปลี่ยนกลับกลายจากเรื่องที่เป็นแค่ความรู้สึกกลายเป็นเรื่องที่มีหลักวิชามีหลักการอธิบายได้ถ่ายทอดเรียนรู้สื่อต่อกันมารุ่นต่อรุ่นได้จนถึงวันนี้ดังนั้นวันนี้กองไฟในเดือนตุลายังไม่หมดดับเพราะได้มีคนเอาหัวใจประชาธิปไตยของตัวเองได้เอาจิตวิญญาณการต่อสู้ของตัวเองเป็นเชื้อไฟเหล่านั้นตลอดมาแล้วมันถูกจุดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนี่คือไฟของความเสมอภาคนี่คือไฟของความเท่าเทียมนี่คือไฟแห่งการต่อต้านการกดขี่และความอยุติธรรมทั้งหลายค่ะคนเสื้อแดงก็ไม่ได้จุดไฟนี้ขึ้นมาเองฮะเราเพียงแต่ไปเติมจิตวิญญาณการต่อสู้ลงในไฟกองเดิมไฟกองนี้ยังไม่ดับแล้วไม่รู้ว่ามันจะดับเมื่อไหร่ถ้ามันจะดับก็ต่อเมื่อการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้คนเห็นพร้อมตรงกันว่าได้บรรลุถึงข้อยุติแล้วแต่ผมเกรงว่ามันจะไม่มีวันนั้นคือผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยสู้กันไปคนเสื้อแดงไม่มีสิทธิ์ชนะหรอกมีฮะคือมันอาจจะมาถึงจุดที่เรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงอำนาจนอกระบบทั้งหลายง่อยเปลี่ยนเสียขาล้มหายตายจากไม่มีใครมาแทรกแซงได้อีกองค์กรอิสระต่างๆที่มาเต้นเร่าๆอยู่เวลานี้ถูกทำให้อยู่ในที่ในทางอารวาสไม่ได้อีกถึงวันนั้นได้ค่ะแต่ต้องไม่ลืมว่าตลอดเวลาของการต่อสู้ของผู้คนเนี่ยสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเช่นเดียวกันนะฮะโลกมันหมุนทุกวันเหมือนกันดังนั้นเวลาเราสู้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยหันมาดูอีกทีการแปรเปลี่ยนกลับกลายของสังคมได้สร้างการกดขี่รูปแบบใหม่ได้สร้างความอยุติธรรมรูปแบบใหม่ได้สร้างการเบียดบังผลประโยชน์ของมนุษย์ด้วยกันในรูปแบบใหม่ขึ้นมาและนั่นหมายความว่าก็จะต้องมีการต่อสู้ต่อไปผมเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็พรุ่งนี้เราก็ไปเติมเชื้อไฟไปถังโคมผมแรงไฟกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ถึง 3 ทุ่มครึ่งอยากให้ไปกันเยอะๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชวนคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระที่ไม่เคยไปไหนอยู่มาตั้งแต่หลังรัฐประหารค่ะค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอย่างมีเรื่องให้คิดนะคะคุณณัฐวุฒิคะต้องบอกว่ารัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ผ่านสถานการณ์ดุเดือดการเมืองนอกสภาการเมืองในสภาที่ปาเก้าอี้ปาแฟมกันมาได้แต่ที่นักวิเคราะห์ทุกคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของบทบาทองค์กรอิสระนี่แหละที่จะมาชี้ชะตาว่ารัฐบาลจะอยู่หรือจะไปนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณปี2557แล้วก็เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คนดีทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ถือว่าวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องดีๆสดๆร้อนๆออกมาเพราะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์บอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2557เนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะส่วนเรื่องที่ไปยื่นแก้ไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้อง40สว.ที่ไประงับเรื่องที่นายกจะไปทูลเกล้าก็ถือว่ามันมีความกังวลอยู่แต่มันก็เริ่มมีทิศทางที่ดูผ่อนคลายลงหรือเปล่าประชาชนวางใจได้หรือยังกับท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาค่ะจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าไอ้การยกคำร้องเรื่องพรบ.งบประมาณแผ่นดินนะครับหรือว่าการไม่คุ้มครองชั่วคราวกรณีแก้ไขที่มาสว.เนี่ยนะฮะเป็นข่าวดีเพราะว่ามันไม่ควรมีข่าวร้ายแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไปพิจารณาเข้าไปได้ยังไงผมไม่เข้าใจ
คือไอ้คนไปยื่นเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่แล้วแหละครับพวกนี้มันก็ยื่นพวกนั้นเนี่ยไปถามเดี๋ยวนี้ว่าตกลงยื่นเรื่องไปยังองค์กรอิสระเพื่อเล่นงานรัฐบาลแล้วกี่เรื่องเนี่ยผมว่าถามเร็วๆคนไปย้ายปัดก็ตอบไม่ได้ต้องขอเวลาไปรวบรวมข้อมูลเพราะมันยื่นจัดเหลือเกินนะแต่ละวันเปิดหนังสือพิมพ์ก็จะมีข่าวประเภทว่าประชาธิปัตย์ไปยื่นศาลรัฐนูนยื่นปปช.ยื่นโน่นยื่นนี่เต็มไปหมดแต่ที่ผมบอกว่าไม่ควรไปรับก็คือว่า 1. กระบวนการในการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเป็นเรื่องของสภาเขาทำกันก็เป็นมาแบบนี้และเป็นเรื่องปกติเลยนะครับไม่มีใครไปซับซ้อนซ่อนเงื่อนใดๆสำหรับงบประมาณปี 57 2. อ้างว่าองค์กรอิสระหรือฝ่ายตุลาการเนี่ยไปถูกตัดงบประมาณจากที่ขอไปค่ะก็เลยจะเป็นเรื่องใหญ่จะเล่นงานรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยไอ้นี่ก็อ้างไม่ได้คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้งบนะแต่ว่าสมมุติว่าขอไป10บาทสำนักงบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรรมาธิการเขาพิจารณาแล้วบอกโอ้ย10บาทไม่ได้แล้วครับแพงไปเอาไป7บาทพอก็คืออย่างนี้ครับยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติแล้วก็ประมาณที่ได้รับการจัดสรรก็ปฏิบัติภารกิจได้ไม่ใช่ว่าทำงานไปถึงเดือนสิงหาหมดตังค์แล้วก็สิงหาถึงกันยาปีหน้าไม่มีเงินใช้ไม่ใช่ฮะคือมันเป็นเรื่องไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแล้วไปรับเรื่องไปพิจารณาเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยไม่ควรเกิดส่วนตัวผมใครต่อใครเขาถามนะว่าเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นยังไงผมบอกไม่มีทางไม่มีทางที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเอามาประหารรัฐบาลด้วยกรณีนี้เพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญลงดาบรัฐบาลด้วยกรณีนี้เนี่ยให้ดูให้ดีว่าดาบที่ลงเนี่ยลงบนคอใครลงบนคอรัฐบาลหรือลงบนคอศาลรัฐธรรมนูญเองคือถ้าจะเล่นงานรัฐบาลกันเรื่องนี้ก็ต้องพูดเป็นหยาบๆว่าก็แสดงว่าก็คุณเป็นแก๊งตบทรัพย์ฮะเป็นแก๊งปล้นทรัพย์ก็คือว่ายื่นเสนอขอเงินไปเขาให้ไม่ได้ตามที่ขอคุณก็ไปเล่นงานเขาเอาอย่างนั้นเลยครับแล้วผมถามว่ามีหน่วยงานไหนมั่งที่ไม่ถูกตัดงบถ้าหากว่าหน่วยงานไหนก็ตามของบไปแล้วได้ตามที่ขอทุกอย่างนะฮะงบประมาณแผ่นดินประเทศไทยนี่ไม่ต่ำกว่า6ล้านล้านเอาก็อย่างนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ขอไปมากกว่าที่ได้เขาก็ไปตัดตามสัดตามส่วนแล้วก็รับกันได้ก็เดินหน้ากันต่อเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องที่มาสว.ก็เหมือนกันผมไม่ดีใจเลยนะครับกับ2กรณีนี้เพราะว่า มันไม่ควรมีเรื่องให้เราต้องวิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่ต้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ทั้งฉบับจะแก้รายมาตราเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วไม่ใช่เป็นอำนาจที่คิดเอาเองแต่เป็นอำนาจที่บรรจุไว้ในมาตรา291ของรัฐธรรมนูญนี้ว่าถ้าแก้ได้แล้วไม่ใช่เรื่องที่สภาฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายรัฐบาลคิดข้างเดียวไอ้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่พลเอกสนธิตั้งอ่ะก็รู้ว่าถ้าจะแก้เนี่ยให้มาช่องนี้ค่ะไปดูสิครับตอนยกร่างตอนรณรงค์ประชามติเนี่ยมีหน้าไหนพูดบ้างว่ารัฐธรรมนูญนี้ร่างแล้วแก้ไม่ได้ไม่มีมีแต่ว่ารับไปก่อนแก้ทีหลังพูดอย่างนี้ทั้งนั้นอ้าวพอสภาชุดนี้มาจะแก้มาตรา291นำไปสู่การมีสสรมาแก้กันทั้งฉบับเอาไม่ได้มีปัญหาผ่านวาระ2ไปแล้วจะโหวตวาระ3ศาลรัฐธรรมนูญก็ออกลูกแอคชั่นกักกันอยู่เวลานี้เอาแต่ว่าในคำวินิจฉัยที่กักไว้น่ะบอกว่าถ้าจะแก้ควรแก้หลายมาตราก็เนี่ยครับแก้หลายมาตราแล้วแก้ที่มาของสวจะไปอ้างว่าการแก้ไขที่มาของสวให้ประชาชนเลือกสวเข้ามาได้เต็มสภาสูงเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองก็แสดงว่าประชาชนทั้งหมดเป็นจำเลยฮะคือหมายความว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้อำนาจกลับไปถึงมือประชาชนเนี่ยคุณก็ชี้หน้าว่าประชาชนอาจจะลุกขึ้นมาล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างนั้นเลยครับไม่มีมุมไหนเลยที่จะต้องมาวินิจฉัยแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องเอาไว้แล้วพอรับเรื่องเอาไว้แล้วก็บรรดาหางเครื่องไงครับทีนี้พลเอกสนธิบุญถนอมเนี่ยถ้าไม่มีการยึดอำนาจเนี่ยจะได้มานั่งอยู่ในสภาสูงไหมถ้าเขาเป็นสวเลือกตั้งพลเอกสมเกียรติจะได้มาไหมผมไม่ได้ดูถูกนะฮะแต่ผมดูไม่ผิดนะครับว่าไม่มีวิธีคิดแบบนั้นในสังคมปัจจุบันปี56เนี่ยไปพูดที่ไหนคนเขาก็โหเพราะว่าเป็นวิธีคิดทางการเมืองที่ล้าหลังมากๆสิ่งที่พลเอกสมเกียรติพูดเนี่ยครับแต่เวลานี้ก็แสดงบทว่าเป็นคนห่วงใยบ้านเมืองก็เอาเรื่องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ล็อกไว้คุ้มครองชั่วคราวอย่าให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าศาลรัฐธรรมนูญก็
คงคือผมว่าเขาคงไม่ได้อับอายอะไรแต่ว่ามันเกินไปแล้วที่จะออกคำสั่งอย่างนั้นได้ก็เลยบอกว่าอ่ะยกคำร้องผมไม่ดีใจนะและผมไม่ขอบคุณด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นการกระทำเกินกว่าอำนาจหน้าที่ตั้งแต่ต้นของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้คือต้องบอกว่าฝ่ายที่ดูเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเนี่ยเหมือนจะใช้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งของเขาทีนี้ต้องถามว่าแล้วประชาชนผู้รักประชาธิปไตยอย่างเรามีที่พึ่งอะไรบ้างที่จะไปต่อสู้กับเขาวันๆต้องคอยนั่งลุ้นว่าหวยจะออกเมื่อไหร่เขาจะมาฟันเอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกไปอ่ะก็ถ้าถามว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยผมดูแล้วองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆนะฮะว่าหาพึ่งยากจริงๆนะครับหาให้ที่สบายใจมั่นใจเนี่ยยากค่ะแต่ว่าให้พึ่งหลักการประชาธิปไตยให้ถึงพึ่งหลักความถูกต้องชอบธรรมนี่แหละครับอันนี้จะเป็นหลังพิงที่มั่นคงคือแม้ว่ารัฐบาลจะถูกเล่นงานสมมุติว่ารัฐบาลจะต้องมีอันเป็นไปทางการเมืองด้วยเงื้อมมือของคนเหล่านี้ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรายึดกุมความถูกต้องชอบธรรมเอาไว้ได้ยังไงทางการเมืองก็ถือว่ายังประสบชัยชนะเพียงแต่ว่าเมื่อถ้ามันเกิดสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะมีวิธีการในการขับเคลื่อนมีกระบวนการในการแสดงออกยังไงอันนี้ครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสถานการณ์นั้นๆแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมไม่ห่วงเลยนะและผมไม่ห่วงเลยไปถึงว่าไอการแก้รัฐธรรมนูญที่มาสวเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะเล่นงานรัฐบาลไอที่บอกว่าจะตัดสิทธิ์ส.ส. 300กว่าคนเนี่ยให้มันรู้ไปสิครับตัดสิทธิ์เรื่องนี้ให้มันรู้ไปแล้วให้มันรู้ไปว่าไอ้คนในสภา300กว่าคนน่ะที่เข้าชื่อกันแก้รัฐนูนเนี่ยจะรามือรับชะตากรรมกับสิ่งที่อยุติธรรมที่สุดเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเกิดไม่มีทางนะครับศาลรัฐนูนเองก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันคือเขาก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้พิเศษมาจากไหนนะฮะเดินถนนก็เดินไม่ได้ครบทุกสายนะครับผมว่าเนี่ยเวลานี้เนี่ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตัวเองด้วยก็ต้องบอกว่าดิฉันก็ไปเห็นคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งเป็นกลุ่ม40สว.นะคะเขาก็ให้ความคิดเห็นว่าสาเหตุที่เขาต้องไปยื่นคำร้องเนี่ยนอกจากที่เขามองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำลายล้มล้างการปกครองแล้วเพราะเขาบอกว่าเขามีความเชื่อว่าประชาชนเนี่ยไปเลือกแต่คนคุณภาพต่ำที่ยกมือทุกอย่างที่นายใหญ่ต้องการคือดิฉันก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะยังได้ยินความคิดเห็นเหล่านี้ออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือเขาไม่ได้เชื่อในความเป็นประชาชนเขาไม่ได้เชื่อในสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนไทยเลยดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าประเทศเราต้องการคนดีเทวดามาคอยชี้นำบอกเราไงว่าเราควรทำอย่างไรไปอย่างไรคือผมถึงบอกไงครับว่าคนที่ไปกล่าวหาว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสว.ได้นะครับเท่ากับว่าเป็นการวางแผนจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไม่ใช่จำเลยคือรัฐบาลนะครับไม่ใช่จำเลยคือคนในสภาแต่คุณกำลังชี้หน้าประชาชนทั้งประเทศเป็นจำเลยนะครับคุณกำลังบอกว่าถ้าให้ประชาชนเลือกกันมาเองด้วยความเคารพนะฮะโทษนะฮะชิบหายแน่อย่างเงี้ยครับแล้วไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันดียังไงครับเนี่ยมันไม่ชิบหายยังไงครับเนี่ยที่เข้ามานั่งกันโดยวิธีการสรรหาโดยวิธีการลากตั้งกันเข้ามาเนี่ยมันก็ชัดยิ่งกว่าชัดอยู่แต่เอาละครับพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าใจเย็นๆไม่ต้องเครียดกับมันจนเกินไปนะครับถึงเวลาเนี่ยจะต้องรับมือเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการในการรับมือแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยสัญญาณมันจะออกมาก่อนนะมันไม่มีใครทำอะไรได้ง่ายๆแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกแล้วไม่มีครับทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีงานการข่าวออกมาทั้งนั้นมันก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ทั้งนั้นนะครับส่วนเวทีสุภาพชนก็รออาทิตย์หน้าค่ะก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ที่ช็อกเหมือนตอนแบบ19กันยาปี2549ใช่ไหมที่อยู่ดีก็แบบเอารถถังออกมาเลยอ่ะถ้าเอารถถังออกมาผมแน่ใจว่าฝ่ายประชาชนไม่ช็อกฝ่ายก่อการเนี่ยจะเป็นฝ่ายช็อกค่ะก็ต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะคะสุดท้ายก็ต้องทิ้งท้ายว่าอำนาจอธิปไตยในประเทศนี้นะคะก็มี3ส่วนนะคะบริหารนิติบัญญัติตุลาการนะคะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็แยกส่วนกันทำงานนะคะทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันมีการแทรกแซงการทำงานของกันและกันดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระก็ต้องชั่งใจให้ดีจะทำอะไรก็ไม่อยากให้เห็นประเทศลงไปสู่จุดที่นองเลือดกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณณัฐวุฒิมากนะคะที่มาร่วมดำเนินรายการค่ะค่ะแล้ววันนี้ดิฉันคุณพิพิธวงศ์แสงจันทร์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือและทีมงานเอเชียอัปเดตทุกคนต้องขอบพระคุณในการติดตามนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ